สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับยามเย็นหลังเลิกงานนะครับหรือว่าเป็นวันหยุดที่เรามีเวลาเหลือกันนะครับที่พอจะมีเวลาทําคลิปวิดีโอดีที่จะนํามาฝากกันนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าผมเนี่ยมายืนอยู่แถวๆมะม่วงวันนี้ก็จะเอาสาระเกี่ยวกับมะม่วงที่ทางผมเนี่ยแล้วก็ได้มีการทดลองและมีการทําสําเร็จมานะครับเพื่อย่นระยะเวลาในการปลูกทำยังไงให้มะม่วงเนี่ยมันติดผลได้เร็วแล้วก็ทำยังไงให้มันได้มะม่วงที่เป็นกิ่งตอนหรือว่ากิ่งทาบกิ่งขนาดใหญ่นะครับอันนี้วันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องว่าวิธีการทาบกิ่งมะม่วงขนาดใหญ่เพื่อให้มะม่วงเนี่ยมันออกผลได้เร็วนะครับแล้วก็ได้ต้นใหญ่เหมือนที่ผมเอามาปลูกไว้ข้างหลังตรงนี้นะครับจะเห็นว่าต้นตรงนี้ปลูกแค่ระยะเวลานะครับ1ปีนะครับแต่กิ่งที่ผมทาบมานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยืนเทียบดูก่อนผมสูงประมาณ175ครับตอนนี้มะม่วงผมประมาณ2เมตรกว่าแล้วนะฮะประมาณ2เมตร50นะครับในระยะเวลา1ปีและแถมติดลูกไว้ให้ชิมแล้วด้วยนะครับอันนี้เมื่อติดลูกช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการที่เราจะทาบกิ่งแล้วก็ทำให้กิ่งมะม่วงใหญ่ๆเนี่ยเราจะเอามาปลูกแล้วก็ให้มีต้นสูงได้ขนาดผมเนี่ยวิธีการจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเราก็ยังมีวิธีการที่ว่ามะม่วงพอเราตัดมาแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาปลูกได้เลยไหมผมก็จะมาตอบคำถามตรงนั้นว่าเราสามารถเอามาปลูกได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันหลังรายการนะครับอันนั้นผมจะมาตอบคำถามให้อันนี้ก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าจะมีวิธีการทาบกิ่งแล้วก็ขั้นตอนอย่างไรอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามชมกันกับการทาบกิ่งมะม่วงขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ต้นมะม่วงที่มีขนาดใหญ่และลดเวลาการปลูกนะครับครับในการที่เราจะทำตัวต้นตอหรือว่ากิ่งมะม่วงแบบใหญ่นะครับสิ่งแรกที่เราต้องเลือกนะครับก็คือต้องมาเลือกตัวของกิ่งที่เราจะทาบก่อนนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับอันนี้ผมเลือกประมาณนิ้วครึ่งนะครับกิ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางของมะม่วงต้นนี้นะครับก็คือจะใช้ต้นตอขนาดประมาณเล็กกว่านิ้วก้อยนิดนึงนะครับต้นนี้ก็น่าจะใช้ประมาณสัก3ต้นตอนะครับที่เราจะเอามาพันทาบที่ตรงนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เริ่มมาต้องมาเปิดปากแผลก่อนนะครับเปิดปากแผลนะครับโดยการเฉือนขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ออกเดี๋ยวเราจะใส่ตัวของต้นตอเนี่ยมา3นะพอเฉือนตัวเปิดปากแผลเรียบร้อยนะครับให้ทำการเอาฟิล์มมาพันนะครับก่อนที่จะเริ่มทำการเอาต้นตอมาใส่นะครับก็คือใช้ตัวของฟิล์มเพื่อเอาทาบกิ่งนะครับมันรอบนะครับผูกไว้ให้แน่นพอประมาณนะครับอย่างนี้คล้ายทำหน้าที่เป็นเข็มขัดก่อนนะครับรอบแรกเดี๋ยวมันจะใช้กิ่งเสียบกันป้องกันการร่วงนะนี่ก็จะเป็นต้นตอนะครับต้นตอที่เราจะมาเทียบนะครับแล้วก็เทียบดูนะครับหมุนดูก่อนว่าเราจะปาดช่วงไหนเพื่อให้ตัวแผลเนี่ยมันแนบสนิทนะครับแนบสนิทด้านข้างนี้นะครับเริ่มจากการเฉือนตัวต้นตอนะครับเหลาเราพอเสร็จแล้วให้ตัดตัวปลายอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะเสียบเข้าไปตรงด้านแผ่นนี้นะครับพยายามให้ตัวเนื้อของต้นตอเนี่ยแนบไว้ข้างแผ่นอันนี้แข็งๆไปเดี๋ยวผมปาดออก
เป็นไปได้นะครับพยายามเหลาครั้งเดียวให้จบนะครับเพราะว่าความบางตรงนี้เวลาแนบเข้าไปมันจะต้องอ่อนตามตัวเลื่อนตัวนี้ลงมารัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันร่วงแล้วก็ใส่ต้นที่2ต่อนะได้ต้นตรงๆแบบนี้นะครับจะสวยมากต้นตาวะครับต้นตอนี่จะประมาณอายุประมาณ1ปีนะครับเพราะว่าต้องใช้ต้นตอใหญ่หน่อยนะครับเวลาทอดเสร็จแล้วนะครับให้ทำการเริ่มพันฟิล์มครับก่อนที่เราจะพันนี้ตัดในตัวนี้ก่อนฟิล์มนี้ให้ดึงย้อนกลับอย่างนี้นะครับย้อนกลับแบบนี้ครับช่วงที่พันเนี่ยให้ทำการกดตัวหอมเป็นช่วงๆนะกดตัวแผลเพราะว่ามันต้องแนบสนิทกับตัวแผลที่เราปั้นไว้รอบแรกนะครับนี่ก็เสร็จตัวของเสียบตัวต้นตอนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องคว้นเพื่อตัดการส่งน้ำเลี้ยงนะครับขึ้นข้างบนนะครับประมาณ5เซนนะครับจากตัวปลายนะครับประมาณนี้ผมจะคว้นประมาณนี้นะครับก็ให้คว้นขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าป้องกันตัวคมมีดอาจจะโดนเราได้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการที่เอาตุ้มตอนมาหุ้มนะครับก็เดี๋ยวไปดูการหุ้มต้นตุ้มตอนนะครับว่าทำกันครับหลังจากที่มีการทาบเอาตัวกิ่งต้นตอทาบไปแล้วเราก็พันตัวของเทปพันทาบกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปั้นตัวของกิ่งเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะมาหุ้มนะครับโดยการที่เราจะมีพลาสติกแบบนี้ครับหุ้มต้นตอยังเป็นต้นตอใหญ่นะในการที่เราต้องเอามาชนกันแบบนี้แล้วเราก็เย็บนะครับเย็บเราเนี่ยเย็บด้วยตัวลวดนะลวดอาจจะร้อยขึ้นมาได้เลย
ยึดไปก่อนนะครับหลังจากที่เราเย็บถุงเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็เอาถุงเนี่ยสวมขึ้นไปก็ให้เว้นห่างจากล่างประมาณ10เซนทำการยุ้มปากนะครับโดยการที่ดึงลวดขึ้นไปนะให้มันเลยตรงที่เราหมักนี่มัดให้แน่นดึงให้แน่นเพราะว่าข้างล่างมันมีตัวรับน้ำหนักตรงตัวปุ๋ยมะพร้าวนะเมื่อเริ่มจะใส่ตัวปุ๋ยมะพร้าวเข้าไปครับเรื่อยๆใส่ด้านบนลงมาใส่แล้วก็ดันมันให้แน่ใส่เต็มแล้วเราก็ทำการมัดต่อตาก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะดึงลวดออกให้มัดดึงตึงพอมาครับไม่ต้องดึงแน่นมากเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวประคองให้ถูกแล้วดึงลวดเส้นนี้ออกที่เราเย็บไว้ดึงลวดออกนี่เราก็ขมวดปากนะครับในการเก็บตัวหอมหัวให้ที่เข้านะครับขมวดปากเรียบร้อยพันนะครับยึดกิ่งด้านบนซึ่งเชือกเส้นด้านบนเนี่ยจะคล้องตัวกิ่งที่เราพันตัวของตีมไว้ตั้งแต่แรกด้วยนะครับเพราะว่าเชือกตัวนี้ก็ถนัดกันอันนี้ไว้ดูนะครับว่าเวลาแผ่ไม่สนิทนี่นี่อันนี้เสร็จสิ้นขั้นตอนตัวภาพกิ่งแบบตุ้มตอนขนาดใหญ่นะครับก็อันนี้เราใช้ตุ้มตอนที่เป็นต้นตออยู่4ต้นตอนครับหลังจากนี้ประมาณ 4-5 วันนะครับรากก็จะเริ่มเดินเราก็จะมาดูในตัวของเปลือกนี้ได้ว่าตัวของรากมะม่วงมันจะเริ่มเดินครับอันนี้พอเริ่มเดินนะครับหลังจาก 4-5 วันไปแล้วเนี่ยดูจนรากสมบูรณ์นะครับเราก็ถึงจะตัดตัวต้นตอนี้ไปชำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของขั้นตอนการตอนตุ้มใหญ่ครับหลังจากที่เราได้มีการไปดูวิธีการทาบกิ่งมาแล้วนะครับว่าวิธีการที่พอเราทาบกิ่งแล้วเนี่ยกิ่งที่มันพร้อมสำหรับการตัดที่เราจะนำมาปลูกหรือว่านำไปชำลงกระถางใหญ่ๆเนี่ยรากแบบไหนที่เราสามารถตัดมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะฮะนี่คือรากที่มันพร้อมที่เราตัดมาแล้วนี่คือรากที่เราใส่ตัวของเป็นตัวของต้นตอที่เราใส่ไป 4-5 ต้นตอนะครับเพราะว่าอันนี้จะเห็นว่าต้นตอนี้ที่ผมเอามาเนี่ยประมาณแขนผมนะครับมีขนาดใหญ่มากนะครับต้นนี้ที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งขึ้นแล้วท่านจะตกใจนะครับเพราะมันสูงมากอันนี้ผมจะมาปลูกเลยในวันนี้นะฮะซึ่งนี่คือความพร้อมของรากนะครับเดี๋ยว เรามาดูกันว่าวิธีการเราเตรียมตัวของหลุม
หรือว่าตัวของที่เราจะเอามาปลูกเนี่ยเรามีการเตรียมหลุมอย่างไรบ้างนะครับหลุมเนี่ยเราต้องมีขนาดใหญ่หน่อยนะฮะใหญ่กว่าตัวของมะม่วงทั่วไปนะครับก็คือขุดให้ลึกหน่อยเพราะว่าไม่งั้นลมเนี่ยมันอาจจะถอนโคนได้นะครับก็คือ50คูณ50ไปเลยนะครับอันนี้ผมเพื่อลดเวลาในการเตรียมหลุมนะครับผมได้มีการขุดเตรียมไว้รอแล้วนะฮะส่วนตัวของที่ผมเตรียมมาตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักที่เราได้มีการทำตัวของปุ๋ยหมักที่ลดอาการเขาเรียกว่าลดการเกิดรากเน่านะครับที่เราทำเป็นเกี่ยวกับปุ๋ยไผ่ที่เราทำไว้ก็คือในช่องที่เราทำไว้นี่แหละผมก็จะโรยไว้สำหรับตัวของดินที่เราจะโกยลงไปนะครับสูตรผมคือผสมปุ๋ยลงไปพร้อมกันนะครับกับตัวของที่เราจะทำการปลูกตัวของมะม่วงลงไปนะครับเสร็จแล้วคลุกเคล้าก่อนนะฮะคลุกเคล้าหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นคลิปต่อนะครับจากตัวของฝรั่งที่เคยสอนวิธีการปลูกแบบสายโหดไปแล้วนะครับอันนี้ด้วยตัวของมะม่วงเราเนี่ยมันเป็นต้นใหญ่นะครับเราจำเป็นต้องมีการปักหลักไว้ก่อนนะครับเพื่อยึดตัวของต้นมะม่วงขณะที่เราทำการเอามันมาตั้งนะครับก็ทำการเสียบไขว้ไว้เลยนะครับอันนี้ก็ดินชุ่มหน่อยนะฮะฝนตกก็ความสมบูรณ์นะครับความชื้นดีหน่อยนะครับนี้ผมจะเอาไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทำการประสานเชือกนะครับโดยการที่เราจะมัดเชือกตัวนี้ไว้ก่อนเพื่อที่ทำการตั้งหลักนะครับมัดไขว้ประสานได้เลยนะครับอันนี้เหลือปลายไว้หน่อยนะครับเผื่อเอาไว้มัดหลักที่เหลือนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมแกะตัวของเจ้าตัวของกิ่งทาบที่เราทาบมานะครับตามที่ผมสอนเนี่ยมันจะมีจุดที่เรามัดไว้ข้างล่างและข้างบนนะครับเราจะทำเป็นเงื่อนกระตุกไว้นะครับเพื่อให้ง่ายเวลาเนี่ยเวลาเรามาแกะออกปลูกครับตอนนี้เวลามันรัดแล้วเนี่ยเราก็ทำการกระตุกมันออกได้เลยนะครับกิ่งที่เห็นมานะครับที่เราตัดมาเนี่ยว่าพอรากมันพร้อมเนี่ยเราผมตัดมาพักเนี่ยอันนี้พักประมาณ1สัปดาห์นะครับสายพันธุ์ต้นนี้นะครับเป็นมะม่วงสายพันธุ์สาวงามไซซีนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันไซซีนะครับมะม่วงไซซีเป็นมะม่วงไต้หวันอีกตัวนะครับที่ทางสวนเนี่ยทำเป็นขนาดใหญ่ออกมานะครับนี้ทำการดึงออกมานะครับบางอันนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวของก้านมะพร้าวเสียบเอาแทนลวดนะครับบางอันผมก็ใช้เป็นลวดแล้วก็ใช้เป็นตัวของพลาสติกรัดไว้นะครับมันจะง่ายนะครับเวลาที่เรามาดึงตัวของพลาสติกออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกมะม่วงที่ให้ได้ผลผลิตที่เร็วนะครับปีเดียวก็มีผลให้รับประทานแล้วนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับว่ารากที่สมบูรณ์และพร้อมตัดมันเป็นยังไงนะครับนี่รากมันต้องมาออกันอยู่ในนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะตัดได้ก็คือว่าเขาจะมีอาหารพอที่จะเลี้ยงตัวของต้นมะม่วงเนี่ยไม่ให้เหี่ยวนะครับก็ทำการนะครับเฉือนตัวของเทปทับกิ่งออกนะครับไอตัวนี้เราต้องเฉือนออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฝังลงไปในดินจะเห็นว่าอันนี้ตอที่เราเสียบไว้นะครับต้นนี้ใช้ประมาณ 5-6 ตอเลยนะครับที่ผมแปะไว้นะครับอันนี้ตอก็ติดหมดทุกตอแล้วก็ดึงออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต้องประคับประคองหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขุยมะพร้าวมันอาจจะแตกได้นะครับการนะครับลืมไปว่าไอ้ตัวนี้มันมีแง่งเยอะนะฮะเพราะว่าผมขอเอาตัวนี้ออกก่อนผูกใหม่นะครับต้องให้แง่งมันมาอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วก็
เอาตัวนี้มาประกบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการปลูกเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปรัดต้นหรืออะไรนะครับเรากลัวอย่างเดียวคือว่าต้นเรามันจะโยกได้ก็คือว่าถ้าโยกนี่มีปัญหาทันทีนะฮะก็ทำการผูกเชือกล้างไว้กับต้นก่อนนะครับสองหลักก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกลบดินนะครับก็คือว่าเราก็กลบดินปกตินะฮะจะเห็นว่าตัวนี้มันจะเอียงมาทางนี้สักหน่อยเดี๋ยวผมปรับมุมก่อนนะครับปรับมุมที่ไหนแล้วก็ทำการนะครับขุยตัวของดินที่เราขุดขึ้นมานะครับลงไปนี่ก็จะเป็นการที่เราปลูกมะม่วงสายโหดนะครับที่มีคนตั้งฉายาให้ผมว่าปลูกฝรั่งสายโหดนะครับวันนี้เขาปลูกมะม่วงสายโหดนะครับก็ทำการนะครับเหยียบดินให้แน่นนะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องฝังเขาดีๆไม่งั้นตัวของลมเนี่ยมันอาจจะมาพัดทำให้ตัวของมะม่วงเราเนี่ยมันโยกได้นะครับหน้าฝนเนี่ยก็คือทำให้มันเป็นเหมือนรองรับน้ำฝนไว้นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องให้มันขังมากนะฮะเดี๋ยวมันจะขังตัวของรากมะม่วงเราแล้วก็พูนๆไปที่โคนหน่อยหลังจากนี้ประมาณ 15-30 วันนะครับท่านก็สามารถเอาปุ๋ยหรือว่าฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์นะครับมาใส่ให้เขาได้เลยนะครับเพราะว่ารากเขาเนี่ยเริ่มหากินแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคือว่าตรงนี้นะครับผมจะเหลือไม้อีกของหลักนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องดันทางนู้นมานะครับเพื่อที่ป้องกันทั้ง4ด้านเลยนะฮะเพราะว่าเปรียบเสมือนไม้ล้อมเลยต้นนี้ไม้ใหญ่เสียบลงไปนะครับก็ทำการเอาเชือกผูกนะครับบอกว่ากิ่งข้างล่างที่เห็นเทอะทะเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการทาบออกหมดเลยเพราะว่าพอเราได้กิ่งมาแล้วเนี่ยเราเสียดายเราไม่อยากจะตัดมันออกเราก็จะทำการขยายพันธุ์มันไปเรื่อยๆนะครับความเสียดายหรือว่าความงกของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราสร้างมูลค่าได้เหมือนกันเพราะว่าสมมุติเราตัดมันทิ้งนะครับตัดแต่งเราก็ไม่ได้ตังค์แต่ว่าถ้าเราทาบไว้ใครสนใจอยากซื้อแล้วก็แบ่งซื้อกันนะครับในราคามิตรภาพนะครับเพื่อนๆมาเขาจะอยากมาซื้อกิ่งเนี่ยครับก็สนใจมะม่วงไซซีอย่างเงี้ยก็แบ่งกันไปนะครับมันก็จะเป็นรายได้เสริมอีกนะครับซึ่งผมก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วผมคิดว่าตรงนี้มันก็เสริมรายได้มนุษย์เงินเดือนอย่างผมได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะผูกไว้นะครับอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะฮะคือว่าลมไม่สามารถจะมาโยกมะม่วงเราได้แน่นอนเพราะว่าเราทำการนะครับล้างไว้ทั้งหมดเลยนะครับป้องกันอย่างดีแน่นหนานะฮะเพราะว่ามะม่วงเราเนี่ยเขาเป็นกิ่งใหญ่ครับเราต้องทำการผูกแล้วก็ตั้งเขาไว้ดีๆเลยแหละมีผลกระทบต่อรากระบบรากทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเขาไม่แข็งแรงเนี่ยลมมันโยกได้ครับลมมันโยกก็คือมีผลทันทีนะครับต่อระบบรากมันก็จะทำให้มะม่วงนี่อาจจะรากหลุดรากตายได้นะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการปลูกมะม่วงสายโหดนะครับก็เหนื่อยเลยเพราะว่าดินเหนียวนะครับอันนี้เป็นต้นมะม่วงไทรซีเรียบร้อยแล้วนะฮะต้นนี้ก็ตกประมาณ2เมตรได้นะครับอันนี้ก็ตอนมาเอ้ยไม่ใช่นะครับขออภัยชอบพูดตอนหลายรอบติดเรื่องตอนฝรั่งนะฮะนี่คือการทาบกิ่งมะม่วงขนาดใหญ่นะครับก็วันนี้รายการดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็หวังว่าเทคนิคดีตรงนี้นะฮะ
ที่ทางสวนลีลาวดีได้นำมาฝากกันนะครับจะเป็นเทคนิคที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่สวนนะครับแล้วก็เอาไปทำเอาไปขยายพันธุ์นะครับเพื่อลดการที่เราไปซื้อเขานะครับแล้วเราก็ทำเองทำให้เราเนี่ยไปสามารถลดรายจ่ายแล้วก็ได้มะม่วงที่ตรงสายพันธุ์แล้วก็เป็นมะม่วงกิ่งใหญ่โอ้โหทันใจคนปลูกแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับปุ่มแดงนะครับแล้วก็แอดเป็นมาเป็นเพื่อนนะครับส่งการบ้านกันมาได้ทั้ง LINE และ Facebook นะครับส่วนใครที่อยากจะไปซื้อกิ่งพันธุ์นะครับก็ไปซื้อกิ่งพันธุ์กันได้ที่เพจสวนลีลาวดีบ้านโคกโตมนะครับมะม่วงไต้หวันฝรั่งไต้หวันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะมีลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับส่วนตัวของ LINE ไม่ต้องไปค้นหาแล้วผมเอาลิงก์มาผูกไว้ด้านล่างแล้วนะครับก็คือสามารถคลิกแล้วก็ไปแอดเป็นเพื่อนกันได้เลยไม่ต้องค้นหาเพราะว่าบางทีค้นหาแล้วไม่เจอนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับคลิปวิดีโอกับสาระดีๆที่ทางสวนลีลาวดีจะนำฝากกันนะครับวันนี้ผมต้องขอเก็บอุปกรณ์เข้าบ้านก่อนเพราะว่าเริ่มค่ำมืดแล้ววันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ